จุงกระเมียวบ่าบ่กลุ่มคเนียครับไงเนี่ยไงเจียวเลยละออกไงเนี่ยเจียวรุมจองโมเฮ้ยบ่าโปนเอ้ยไงเนี่ยทําไมฮะคําอะไรครับนี่น่ะที่ผมต้องการนะฮะแปลด้วยสิครับคุณสวัสดีพี่น้องจุงทุกท่านนะครับวันนี้มาแล้วครับเขามาแล้วแก้รุมจองนะฮะวันนี้วันดีด้วยวันนี้เขาก็จะมาแบบรอบรองชนะเลิศถ้าชนะใครได้เข้าไปรอชิงเลยโอ้โหสําคัญมากวันนี้วันนี้ผู้ใหญ่มนัสจากจังหวัดตราดนี่โอ้โหเชียร์สุดริมทิมประตูเลยครับแก้วรุมจองนี่ซ้อมอยู่ที่ไพทองยิมนะครับเอาละครับติดตามกันดูนะครับพี่น้องแฟนมวยครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์มอยซ่ากันหน่อยฮะเป็นนักชกวัย 24 ปีนะครับจากยูเครนนะครับสูง176 ซม.น้ำหนัก 70 กิโลกรัมนะครับ 51 ครั้งชนะ 39 แล้วก็แพ้ 10 เสมอ 2 นะครับ เคยชกกับสถานฟ้าครับนักชกจากไทยของเรานี่ถึงยกซัดเดนเดทมาแล้วครับในส่วนมุมดำครับจอมขมังเวทครับตอนนี้กำลังร่ายเวทมนต์อยู่เมียนประอายุ 30 ปีครับเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับกัมพูชาส่วนสูง 168 ซม.น้ำหนัก 70 กิโลกรัมชกมาทั้งหมด 143 ครั้งชนะ 122 ครั้งแพ้ 16 ครั้งเสมอถึง 5 ครั้งทีเดียวครับ คนนี้ดูจากหน้าตาดูจากอายุอานามแล้วแค่ 30 ปีฮะจ้องพังเวทแห่งพัตตบองเขาคือแก้วรุมจองแม่ดูครับวันนี้อ้วนท้นสมบูรณ์นะคือถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะครับแก้วรุมจองชนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างแสนสถานคลองสนพลูรีสอร์ทแล้วก็ลุสลานอัตเยฟนะครับนักชกจากรัสเซียครับใครจะได้เข้าไปยืนรอต้องชมกันนะครับนี่แก้วรุมจอง รายเวทมนต์อิปรับอิปรับอิปรับเมียนประเมียนประนี่ครับบนเท้ากระทืบเท้าเรียบร้อยเอาละครับจอมขมังเวทจากกัมพูชาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับนั่นก็คือกรรมการประจักษ์เงางามครับยังครับยังไม่เลิกเล่นของครับตอนนี้ ประจักษ์เงางานนี่เป็นผู้บริการโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนตามเบาวิทยานะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นผอ.หนุ่มว่างั้นเถอะเป็นผอ.ที่อนาคตไกลนะครับแม่วันนี้แก้วรุมจองมาในมาดของทรงผมแปลกๆครับวันนี้แม่นี่ทำไฮไลท์หรือว่าโดนยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาฮะน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาครับอ้าวลืมฟันยางอีกฟันยางครับแม่ มีมุกด้วยนะครับแก้วลุมจองเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับเปิดตัวด้วยเพลงเมื่อกี้แฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยฮะแปลว่าอะไรฮะเพลงเมื่อกี้มันต้องมีความหมายความหมายลืมฟังเอาฟังจังหวะแก้วลุมจองจะนำมาเหมือนกันแสนชัยครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนแสนชัยแล้วครับอยู่ที่หัวโอ้โหแก้วลุมจองมีครบมือทักเชิงมาเยอะหลายไฟเหลือเกินดูจากหน้าครับอายุเพียง30 ปีครับหน้าไปเยอะเหมือนกันจะรีบไปไหนครับ ครับผ่านอะไรมาเยอะต้องแบบนี้ครับการล้ำมึกนะครับแม่พยายามล็อกให้แน่นนะครับแก้วรุมจองครับเห็นแก้วรุมจองเราคิดถึงอีคิวซังจังเลยครับพยายามเข้าหาครับแก้วรุมจองนี่เป็นคู่กัดกับอีคิวซังนะครับว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อีคิวซังนี่สนุกดูเดือดแม่แลกกันแทบเป็นแทบตายแล้วครับ วันนี้เขาต้องมาเจอกับอเล็กซานเดอร์มอยซ่าจะเป็นอย่างไรจะฆ่าออกไหมแม่แต่มอยซ่าวางแผนดีครับเย็บซ้ายยาวด้านของแก้วรุมจองนี่ก็ทิ้งขวาไปหลุดครับสั้นกว่าหมัดหนึ่งสองครับโอ้มอยซ่านี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับแก้วรุมจองครับขนาดสถานฟ้ายังกดเขาไม่ได้ครับแก้วรุมจองโอ้โหแม่ หมัดซ้ายก็จะต่อยครับขาก็จะเตะเจอแข้งขวาของมอยซ่าครับทันแล้วครับหมัดนี่ปริ้งหมัดจะไม่นั่นแหละครับพยายามครับต้องใช้ความเจ้าเล่ห์ครับแก้วรุมจองหมัดหนึ่งสองครับหมัดหนึ่งสองของมอยซ่ากระแทกหมัดซ้ายครับหมัดออกหมัดหน้าครับหมัดขวาไม่ถึงหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับแก้วรุมจองครับโอ้ยแม่ลุกไวลุกไวยังไงโอ้ยมิ้นพลาดพลาด โอ้โหดูครับยังงงครับโดนหมัดไปโลแก้มขวาแดงเถือกโอ้โหเอาละครับไปโดนนับแปดแล้วนะครับแก้วรุมจองครับนี่ครับมอยซ่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับ
โอ้หน้าตาแกนี่เอาเรื่องเลยนะแก้วรุ่นน้องเอาเจอแข้งจริงไม่ได้ฉายาจองขมังเวทหรอกครับพี่เนี่ยเจอขวาตรงอีกแล้วครับโอ้เจอบัดขวาตรงอีกแล้วครับไม่ง่ายแล้วนะครับแก้วรุ่นจองครับก่อนขึ้นเวทีนี่มั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับปัญหาแล้วครับเกิดปัญหาแล้วแก้วในเรื่องอื่นเรื่องทนนั้นต้องยอมรับแล้วครับแต่ว่าด้วยช่วงชกด้วยฝีมือและความเป็นมวยเนี่ยหนูจะเป็นรองครับสายตาจากกัมพูชาครับแก้วรุ่นจองครับเจอสถานการณ์ลำบากครับมอยซ่าเนี่ยครับไม่แลกไม่ปะทะใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับกระแทกหมัดซ้ายหน้านำไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาตามชาดีจังหวะก็ดีมากครับสวยสวยอันนี้สวยสวยโอ้นี่ขนาดสวยครับเกลียวรอบครึ่งเลยครับโอ้เจอหมัดขวาตรงอีกแล้วครับมอยซ่าโอ้ยหุบหลุดไปแม่แกก็หาเหลี่ยมหลายอย่างครับสำหรับแก้วคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พีทีทีอันตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนจากพีทีทีโออาร์ครับนี่ครับหมัดขวานะครับกระแทกซ้ายไปก่อนดูแต่ภาพช้าเมื่อกี้หมัดขวาโดนเป็ดปลายหมัดครับแต่ว่าเสือหลักล้มแกก็พยายามลุกขึ้นอย่างเร็วครับแต่ว่าแม่ด้วยหมัดเต็มเหลือเกินครับเต็มคามนะครับต้องนับครับเสียไปแล้วครับ1นับแก้วรุมจองจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตราดครับเชียร์อยู่หน้าจอครับวันนี้ติดธุระไม่ได้มาเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่มีอัดฉีดให้แก้วรุมจองครับถ้าเกิดเอาชนะทางด้านของมอยซ่าไปได้โอ้โหเจอหมัดอีกแล้วครับแกนี่เหมือนลูกขนุนเหมือนกันนะฮะกลิ้งไปกลิ้งมาครับแก้วรุมจองหลักเหลี่ยมอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงครับความถึงของเขาเนี่ยครับครับคนจะเบาไปนะครับกวาดล่างลงไปครับแหมเสียงเชียร์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับแก้วรุ่นจอมเยอะครับวันนี้คนทางแถบรัตบองนี่มากันเยอะครับเอาละครับแลกเลยครับแลกหมัดครับขยับเข้าหาขยับเข้าหาครับขยับเข้าหาแหมมอยซ่าไม่แลกไม่ปะทะนะครับไม่แลกไม่ปะทะครับมอยซ่าใช้ความยาวครับใช้ความยาวแลกเป็นทองครับต้องเดินแล้วครับแก้วรุ่นจองเต็มที่แล้วครับลูกนี้จะทำอะไรได้ไหมขายไปทีนึงนี่กองเชียร์ของมอยซ่านี่มาเต็มมุมเลยนะครับนักชกยูเครนนะครับเอาหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะดึงอ่ะดึงหลบไม่พ้นครับแขนของมอยซ่ายาวฮะแกก็กล่าวว่าขอทีจังๆทันทีนี่โอ้โหฮุกซ้ายเข้าไปตบเชวงมาได้แปรแปรต่อยซ้ายที่หนึ่งหมัดเมื่อกี้เรียบร้อยเลยโดนนับแปดยกนับที่สองครับของยกที่สองมาแล้วครับโดนยกแล้วนับแล้วนะครับโอ้ยต้องการแลกครับแก้วรุมจองครับเจาะยางไปก่อนครับแก้วรุมจองหมัดหนึ่งสองเอาหมัดซ้ายคืนวัดดวงแล้วครับแก้วรุมจองโดนยกแล้วนับเนี่ยครับต้องเปิดหน้าแลกครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแต่ว่าปอยซ่านี่สวมหมวกกันน็อกแน่นเข้าเจอซ้ายตรงของแก้วรุมจองครับปอยซ่าโอ้ยเรียบร้อยครับอย่างนี้ขวาตรงอีกแล้วครับท่านครับเข้าถลำเข้าพรวดอย่างนี้ครับเดินจังหวะ2จิ้มขวาตรงโอ้โหเต็มตาลอยครับเต็มที่แล้วครับสำหรับแก้วรุ่งจองโอ้นี่เอาละขอสีดูสีหน้าครับสะใจครับสำหรับอเล็กซานเดอร์มอยซ่านี่ดึงจังหวะต่อยขวาสวยงามโอ้โหครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับน้องแฟนมวยครับคือแก้วรุมจองมีโอกาสเลือกน้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดนไป2นับแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอขวาตรงครับปั้งโอ้โหเตะซ้ายล่างหน้าเปิดเขาจิ้มขวาทีเดียวครับเรียบร้อยดึงนะครับนี่ครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้หงายท้องครับนอนหงายอย่างเฉียดเลยครับโอ้ออกหมัดแม่นจริงๆครับนะเหมือนเฉียดโดนย่างเลยฮะครับนี่ครับเต็มกระโดงคางครับโอ้จะเข้าไปยืนรอชิงผู้ชนะระหว่างแสนสถานกับอาตาเยฟจากรัสเซียครับเชิญครับคุณเป๊กครับเอาละครับประกาศผลนะครับผม The WinnersOleksandr Moisa from Ukraine. ไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับครับทางด้านของ